วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารทางการเมืองที่น่าสนใจกันนะครับเมื่อวันที่9เมษายน2564นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ปัจจุบันนั้นเป็นประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยนะฮะเป็นโจทย์ไปยื่นฟ้องนายอานนท์ศักดิ์วรวิทย์ในความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328นะครับเรียกค่าเสียหาย 24,062,475 บาทคดีนี้เนี่ยโจทก็ฟ้องระบุว่าจำเลยก็คืออาจารย์อานนท์นั้นเนี่ยนะครับได้ใช้บัญชี Facebook ชื่อว่าอานนท์ศักดิ์วรวิทย์มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 74,000 คนแล้วก็เมื่อวันที่5มีนาคมเนี่ยเวลาใดไม่ปรากฏชัดดร.อานนท์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านFacebook ว่ารู้ว่าเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติลงนามรับรู้แต่ก็ยังซื้อขายมาเป็นของตนเองนี่จงใจทำผิดกฎหมายโดยเจตนาเลยคดีนี้ควรต้องเข้าคุกนะครับทำผิดโดยเจตนาตั้งใจโกงที่แผ่นดินมาเป็นสมบัติส่วนตัวถือเป็นการโกงชาติซึ่งเป็นข้อเท็จข้อความเท็จนะครับบุคคลทั่วไปที่ได้เห็นและอ่านข้อความทั้งหมดประกอบกันย่อมเข้าใจว่าโจทก์เป็นคนไม่ดีกระทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองคดโกงเอาที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมาเป็นของตนเองโดยทุจริตมีนิสัยเลวทรามทั้งที่ความเป็นจริงแล้วโจทก์ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายการโพสต์ข้อความดังกล่าวของจำเลยลงในบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะบนโลกออนไลน์และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกและมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากถือเป็นการใส่ความโจทก์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่อบุคคลที่3แล้วก็ประชาชนทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศทางทำมาหาได้ฐานะทางสังคมและครอบครัวเนื่องจากโจทก์เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจอันเป็นการหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์จึงขอใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 24,062,475 บาทและให้ลบหรือว่าหยุดเผยแพร่โพสต์หรือว่าประกาศข้อความอันเป็นเท็จที่เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์กับให้ลงประกาศโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์หรือ Facebook ของจำเลยเป็นเวลาติดต่อกัน7วันคดีนี้เกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทยนะครับทั้งนี้ศาลก็รับไว้เป็นคดีหมายเลขดำออ่าง 077/2564เพื่อไต่สวนมูลฟ้องว่าจะประทับรับฟ้องไว้พิจารณาและพิพากษาหรือไม่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจยังได้ยื่นฟ้องคุณบุญเกื้อปุษะเทโวผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยพักดีเป็นจำเลยอีกสำนวนหนึ่งนะครับในความผิดหมิ่นประมาทและก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และก็มาตรา328เรียกค่าเสียหายเนี่ยจำนวน3ล้านบาทกรณีนี้เนี่ยก็บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาทางด้านคุณบุญเกื้อนั้นได้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ลักษณะเป็นการสนทนาระหว่างมารดากับโจทก์ทำนองว่าโจทก์ได้รับการปลูกฝังให้ล้มล้างสถาบันกษัตริย์ซึ่งความเป็นจริงโจทก์ไม่เคยมีความคิดและพฤติการดังกล่าวนอกจากนี้จำเลยยังได้ตัดต่อภาพของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดาโจทก์แขวนป้ายที่บริเวณคอว่าเจ้าของป่าสงวนแห่งชาติทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือว่าถูกเกลียดชังจากการกระทำดังกล่าวของจำเลยเป็นการใส่ความโจทก์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จด้วยการโฆษณาบนแอปพลิเคชัน Facebook ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกกันว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะก็เลยมีการเรียกค่าเสียหายเนี่ยเป็นจำนวนเงิน3ล้านบาทแล้วก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยเหตุเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรก็ขอให้ศาลสั่งและก็บังคับจำเลยให้ลบหรือว่าหยุดโพสต์เผยแพร่ข้อความประกาศข้อความอันเป็นเท็จบนเว็บไซต์นะครับแล้วก็ลงประกาศโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์4ฉบับเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของจำเลยเป็นเวลาติดต่อกัน7วันนะครับซึ่งศาลก็รับคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำออ่าง 868/2564 เพื่อไต่สวนมูลฟ้องนะครับซึ่งคุณบุญเกื้อเองก็บอกนะครับไม่ได้รู้สึกกังวลเพราะว่าเป็นการโพสแซวการเมืองลักษณะขำๆตามความรู้สึกของตนเองเพื่อไม่ให้ไปเครียดกับการเมืองแต่ว่าคุณธนาธรติดใจหรือได้รับความเสียหายก็เป็นสิทธิ์ที่จะทำได้แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ตนจะมาดำเนินการเกี่ยวกับพรรคการเมืองอีกครั้งก็ไม่กังวลเพราะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองจึงไม่ต้องระมัดระวังมากก็เป็นลักษณะความคิดส่วนตัวที่เราเห็นเป็นเรื่องอะไรเห็นเป็นข่าวอะไรก็นำมาเปรียบเปรยเอามาแซวลักษณะขำๆนะครับซึ่งต่อไปก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าศาลนั้นจะพิจารณาประทับรับฟ้อง2คดีนี้หรือไม่ครับ